คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขผนึกพลัง12หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมในพิธีลงนามและแถลงข่าวโครงการการร่วมลงนามขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างกันหวังพัฒนาเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายสาธารณสุขไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมเรียกทั้ง12หน่วยงานนี้ว่าองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ